สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเช็งเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่20แล้วนะครับที่ผมได้ทำเบสเช็งมานะครับก็ผมทำมาตั้งแต่วันที่1นะฮะก็ลากยาวมาถึงตอนนี้เนาะก็วันที่20แล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเบสเช็งกันสักนิดนึงก่อนนะครับเบสเช็งเนี่ยเป็นเว็บไซต์สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะขายบิตคอยน์นะครับให้กลายเป็น PayPal ดอลลาร์ตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับให้เพื่อนๆเลือก2อันนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีรายการเว็บไซต์ที่รับแลกบิตคอยน์นะครับเป็น PayPal เนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกอยู่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ให้กลายเป็นเงิน PayPal นะฮะเพื่อนๆก็สามารถใช้บริการของ BestChain ได้เลยนะครับซึ่ง BestChain ก็ยังมีสกุลเงินอื่นๆด้วยนะครับให้เราเนี่ยมาเลือกใช้กันนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะขายสมมตินะฮะผมต้องการที่จะขายเหรียญอีเธอเรียมแล้วกันนะครับอ่ะเปลี่ยนจากอีเธอเรียมนะครับไปเป็น PayPal นะครับอ่ะก็มันจะขึ้นมารายการตามนี้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสกุลเงินอะไรนะครับแล้วเพื่อนๆอยากจะขายเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะฮะก็แนะนำเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยลองมาใช้เบสเช็งนี่ดูนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยทำเงินจากเบสเช็งนะครับไม่ได้มาสอนเพื่อนๆในการซื้อขายสกุลเงินกับเบสเช็งนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะทำเงินกับเบสเช็งได้ยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเบสเช็งเนี่ยมีระบบนึงนะครับที่เราสามารถมาทำเงินกับเขาได้นะครับนั่นก็คือระบบแอฟเฟรตโปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งเราเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับกับระบบแอฟเฟรตโปรแกรมนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสมัครเข้ามาฟรีๆเลยนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์แอฟเฟรตนะครับหรือว่าเป็นลิงก์โปรโมทของเรานั่นเองถ้าเกิดว่าเราลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับให้คนเข้ามาใช้บริการของเบสเช็งนะครับหรือว่าให้คนเนี่ยมาสมัครสมาชิกกับเบสเช็งนะฮะเราจะได้รับอยู่ที่ 0.04 ดอลลาร์นะครับถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะฮะก็เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับเบสิกเรทนะฮะเราจะได้รับแน่ๆนะครับ 0.04 ดอลลาร์ถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินกับเบสเช็งก็อยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เพื่อนๆก็สามารถสั่งถอนเงินได้เลยทันทีนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวที่ผมได้ทำเบสเช็งมานะครับต้องบอกเลยว่าเบสเช็งเนี่ยทำง่ายมากๆนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะเราเนี่ยสมัครมาฟรีๆนะครับแล้วเราไปโปรโมทให้คนมาสมัครสมาชิกเนี่ยคนที่สมัครสมาชิกก็สมัครฟรีนะครับย้ำอีกครั้งว่าเราสมัครฟรีนะแล้วเราแนะนำเข้ามาเขาก็สมัครฟรีนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าใครๆก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับเบสเช็งได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนั่นเองนะครับอ่ะนี่แหละครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเช็งนั่นเองนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้ทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับพร้อมแล้วนะครับแล้วอยากเห็นแล้วว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเช็งในวันนี้นะครับก็2ดอลลาร์กับอีก48เซนต์นั่นเองนะครับแต่ว่าผมได้ทำการทดลองถอนเงินไปก่อนหน้านี้แล้ว1รายการนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนกับการถอนเงินเนี่ยจะมีปัญหานะฮะก็ได้ทำการสั่งถอนไปอีก1ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นะฮะก็สรุปแล้วนะครับวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้1ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นะครับแล้วก็บวกกับ2ดอลลาร์กับอีก48เซนต์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาบวกเลขกันสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคนี่นะครับ 1.11 ดอลลาร์นะครับบวกกับ 2.48 ดอลลาร์ปึ๊บนี่นะครับวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้3ดอลลาร์กับอีก59เซนต์นั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า3ดอลลาร์กับอีก59เซนต์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคอ่ะ3ดอลลาร์กับอีก59เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราแปลงกันเลยนะครับ 3.59 นะฮะนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะฮะ100บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนติดตามผมมาตลอดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยทำงานวันละ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับกับเบสเช็งตรงนี้ซึ่งนี่เป็นรายได้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่ผมได้ทำเงินกับเบสเช็งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าผมทำงานทั้งวันนะครับเพื่อนๆลองเอาไปคูณดูนะฮะผมตื่นนอนตอน9โมงนะครับอ่ะตอน9โมงนะอันนี้มันทุ่มหนึ่งแล้วนะครับอ่ะก็ผมตื่นนอนตอน9โมงนะครับแล้วผมเนี่ยก็ทำงานจนถึง10โมงทุกวันเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนมีเรียนเช้าเนี่ยผมก็จะมาทำงานตอนเย็นๆนะฮะซึ่งก่อนผมจะคลิป2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกเนี่ยผมก็จะมาทำเบสเช็งนะฮะแล้วก็อีก1ชั่วโมงเนี่ยผมก็จะมาสำหรับทำคลิปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงนะครับผมก็จะมานั่งตัดต่อสายเพลงนะครับแล้วก็ตัดคำพูดที่บางครั้งพูดผิดนะฮะแล้วก็มาใส่ฉากจบปิดท้ายนะครับแล้วก็อัพคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็มันจะราวๆใช้เวลาอยู่ 2-3 ชั่วโมงนะครับในการทำเบสเช็งนะครับแล้วก็
ทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็ที่เพื่อนๆเห็นผมอัดคลิปตอนทุ่มครึ่งนี้นะฮะก็ผมทำเบสเช็งมาตั้งแต่ตอนประมาณ5โมงนะครับประมาณ5โมงนะครับก็นี่เลยนะครับคือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องตื้องอขอขายไม่ต้องออกเดินทางไปประชุมไปอบรมนะครับหรือว่าไม่ต้องไปเข้าสาขาอะไรให้ปวดหัวนะฮะทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนั่นเองนะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับคงสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเช็งดูบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะมีคลิปที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะตอนท้ายคลิปนะครับจะมีการสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกกับเบสเช็งได้เลยนั่นเองแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับเบสเช็งได้เลยนะครับโดยที่เพื่อนๆเอาลิงก์ Affiliate หรือว่าลิงก์โปรโมทของเพื่อนๆที่ได้รับตรงนี้นะฮะออกไปโปรโมทแล้วก็ทำเงินได้เลยทันทีนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ